พันตำรวจเอกนฤนาถพุทธไทยสงฆ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดยืนยันว่าขณะนี้ชุดสืบสวนยังอยู่ระหว่างการติดตามคนร้ายที่ใช้ปืนชิงทรัพย์ร้านทองออโรร่าภายในห้างดิกซี่เอ็กซ์ตร้าสาขาแจ้งวัฒนะจังหวัดนนทบุรีโดยคดีมีความคืบหน้าไปมากและพอจะรู้กลุ่มคนร้ายแล้วเบื้องต้นพบว่าได้หลบหนีออกนอกพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและไปหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ภาคกลางแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้โดยขณะนี้ได้นำภาพสเก็ตของคนร้ายและหมายจับไปประสานกับสถานีตำรวจในพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดแล้วเพื่อให้ติดตามคนร้ายและช่วยแจ้งเบาะแสอีกทางหนึ่งทั้งนี้จากการประมวลและวิเคราะห์พฤติกรรมการก่อเหตุของคนร้ายพบว่าเหมือนกับการก่อเหตุเมื่อปี2552โดยเฉพาะรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุซึ่งได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนนำรถกระบะไปตรวจสอบกับรถกระบะต้องสงสัยเพื่อหากลุ่มคนร้ายเพิ่มอีกทางหนึ่งมีรายงานว่าขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่คนร้ายขับรถกระบะหลบหนีว่าคนร้ายไปจอดแวะหรือเปลี่ยนไปขึ้นรถอีกคันหรือไม่เนื่องจากมั่นใจว่าคนร้ายได้วางแผนมาเป็นอย่างดีและมีผู้ร่วมก่อเหตุไม่ต่ำกว่า2คน